ว่าจัดการหาข้อมูลอะไรเนี่ยเอ็นโคโน่เป็นบริษัทสเปนโค้ชเป็นสเปนผมมองว่าคนไทยสุดละใกล้เคียงกันไปถ้าเราใช้สไตล์การเล่นระบบการเล่นที่เข้ากับสีหลังของเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นนี่คือเอกคนหนึ่งเอกคนที่สองเอกโคโน่ทำสัญญากับสมาคมญี่ปุ่นปี2015ถึง2025แล้วก็ผ่านไปแล้วระยะหนึ่งซึ่งส่งผลให้ทีมชาติญี่ปุ่นความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันเอโคโน่ดูแลเยาวชนให้ปารีสแซงต์แชร์แมงทีมชุดใหญ่ของปารีสแซงต์แชร์แมงผู้เล่นเนี่ยมาจากแคลนี่ที่เอโคโน่ดูผมก็คิดว่าจากผลงานที่เขามีรูปร่างสรีระไทยไม่ใกล้กับไปแนวความคิดผมอยากไปทีมชาติญี่ปุ่นในรูปแบบการเล่นที่เหมือนกันทำไมต้องเหมือนกันเพราะว่าการส่งต่อ14ไป16 16ไป19 19ไป21ปัจจุบันเนี่ย14อาจจะเป็นคนไทย16คนไทยพอ19คือลูกเต้าญี่ปุ่น21แล้วฝรั่งรูปแบบจะไม่สอดคล้องปัญหาคือนักเตะจะมึนจะงงเอายังไงดีกว่าเล่นยังไงถึงจะให้ถูกใจโค้ชซึ่งมันเป็นเรื่องยากถ้ารูปแบบการเล่นเหมือนกันการส่งต่อการพัฒนาเกิดขึ้นมากกว่าและถ้ารูปแบบการสอนรูปแบบการเล่นของสเปนเอามาใช้กับคนไทยสรีระคนไทยโดยเอาจุดแข็งของคนไทยไปใช้ในรูปแบบของไทยแลนด์สไตล์ไทยแลนด์เวย์ผมอยากเห็นผมพูดมาตลอดว่าเวลาลงสนามเวลาเล่นฟุตบอลให้คนดูพูดว่าเนี่ยสไตล์ไทยแลนด์เหมือนกับเวลาเขาเล่นสเปนเล่นทุกคนรู้ว่านี่คือสไตล์สเปนซึ่งเราคิดว่าคนไทยเราเนี่ยจะได้ไปเรียนรู้จะได้ไปฝึกฝนคุณภาพหลักจำเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องขึ้นตัวเองและว่าเป็นการสร้างบุคลากรคือเวลาขึ้นมาซึ่งเขาก็ยอมครับตรงเนี้ยเราก็ต้องคัดคนที่จะไปทำงานร่วมกับเองผมพูดว่าทุกคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันเพราะว่าการสร้างทีมเรามองไปถึง4ปีข้างหน้า8ปีข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้าปี2026เอเชียได้โควต้าเพิ่มขึ้นไทยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างทีมก็ต้องสร้างจากเยาวชนอายุ14 56เพื่อมาใช้งานอีก8ปีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเสียสละทำร่วมกันมาสร้างทีมการต้องการมีอะคาเดมี่ฟุตบอลของเองก็คือยุทธศาสตร์การต้องการให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้มีรูปแบบไทยแลนด์เวย์ไทยแลนด์สไตล์นี่ก็มีสิ่งถ้าเห็นว่าคือสถานที่หวังไหม
ผมไม่ได้พูดเพ้อเจ้อนะมันเกิดขึ้นแล้วสมาคมก็มีที่ทำงานแผนก็กำลังจะถูกเขียนความร่วมมือกับเอกโนมมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมทำผมพิสูจน์ด้วยผลงานใหม่ๆคนอาจจะบอกผมว่าไม่ใช่คนวงการกีฬาจะรู้เรื่องรู้เรื่องเหรอจะทำเป็นเหรอจะบริหารเป็นเหรอก็ที่สุดวันนี้ผลงานมันพิสูจน์ว่าผมทำเป็นผมรู้เรื่องเพราะผมเรียนรู้ผมฝันรู้ผมต้องการพิสูจน์ตัวผมเองว่าผมเป็นอดีตผบ.ตร.ตำรวจถ้าผมตั้งใจจะทำเพื่อวงการฟุตบอล